สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในชาเลนจ์ 10,000 เหรียญเซสชั่นที่54ครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าพอร์ตเรามาไกลมากๆแล้วนะทุกคนนี่เลยนะครับตอนนี้พอร์ตเราโตมาถึง 8,476 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆครับขาดอีกแค่ 1,500 เหรียญนิดๆเท่านั้นเองเราจะพิชิตชาเลนจ์ 10,000 เหรียญนี้ได้แล้วนะครับโหอีกไม่ไกลเกินฝันแล้วอยู่แค่เอื้อมแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อก็ผมทำการบ้านมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับกราฟวันนี้เนี่ยหลายๆกราฟค่อนข้างวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีเลยนะครับทุกคนนี่นะวิ่งเป็นเทรนด์สวยๆเนี่ยได้ดีเลยนะครับนี่เนาะก็คิดว่าวันนี้น่าจะเทรดออเดอร์ใหญ่ได้นะครับอาจจะใหญ่ไม่มากเท่าไหร่นะก็นี่นะครับจากเดิมเราเทรดออเดอร์ละ100เหรียญเนาะรอบนี้ผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ300เหรียญนะครับทุกคนก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่าเนาะก็ถามว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่มันไม่ได้เยอะมากนะครับทุกคนมันกลางๆนะครับก็เพื่อที่จะได้ช่วยให้วันนี้เนี่ยถ้าชนะก็จะได้ทำกำไรได้มากขึ้นอีกด้วยจะได้เพิ่มโอกาสในการที่เราจะไปถึงฝั่งฝันของเราได้เร็วมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับป่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ผมขอตั้งเป้าหมายสัก300เหรียญเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไม่กล้าตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วกลัวไปไม่ถึงนะครับทุกคนก็นี่เนาะผมเทรดวันนี้ไม้ละ300เหรียญเพราะฉะนั้นก็เป้าก็300เหรียญเท่ากันแล้วกันนะครับได้กำไรเท่ากับขนาดไม้ที่เทรดนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อกันเลยครับดูกันว่าวันนี้เซสชั่นที่54ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมโอ้ได้โอเคได้เทรดพอดีนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆชัดเจนมากครับว่าเป็นเทรนขาลงนะราคาทำสวิงไฮสวิงโลทำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้นะครับโดยรวมแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนี่ครับแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะนี่นะเขากลับตัวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาได้ถึงแค่นี้นะครับสุดท้ายก็วิ่งพักราคาออกข้างเรื่อยๆขึ้นต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนแล้วก็นี่นะครับปัจจุบันก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาแล้วก็ชัดเจนครับว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟณช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับขอเสียงปรบมือเลยครับโอ้โหเริ่มต้นไม้แรกมาบอกเลยครับว่าลุ้นระทึกมากนะเมื่อกี้นะผมแอบเสียวๆแอบมีแอบหวั่นๆนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยราคามันจะดีดกลับขึ้นแรงหรือเปล่าเพราะบางแอคชั่นแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยราคามันจะสวิงแรงได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับในช่วงนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเวลาเขาวิ่งเขาจะวิ่งสวิงค่อนข้างแรงนะครับดูจากไส้เทียนนะมันจะยาวๆนะครับทุกคนอันนี้ก็ผมมีแอบหวั่นๆนิดนึงนะว่าเฮ้ยจะวกมาแพ้หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็แรงขายก็ยังกดราคาลงได้เรื่อยๆนะเราก็จบชนะมาได้สวยงามเลยนะครับโอเคครับตอนนี้โดยรวมเริ่มต้นไม้แรกมาดีมากนะเราทำกำไรมาได้246เหรียญแล้วนะครับทุกคนปะโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับโอเคก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่า
ี่เลยนะครับอย่างแรกอันนี้มันเป็นภาพระยะกลางๆนะทุกคนก็ไม่ได้เป็นภาพระยะยาวเท่าไหร่นะครับนี่นะก็ราคานะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนด์ขาลงสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับราคาทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆตลอดทางเลยนะครับมีแอบแวะขึ้นไปตรงนู้นนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ลงแรงนะก็ยังพอชดเชยกันได้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับราคาก็กลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวนี่นะครับเริ่มพักราคาตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนนะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับและด้วยความที่ภาพใหญ่ครับเป็นเทรนขาลงแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟน่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงแล้วก็เลยหาจังหวะเทรดลงตามไปและเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้ววิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆในช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มอีกครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีเยอะมากขึ้นอีกด้วยกราฟในช่วงนี้ยังไงก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปเนาะแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับทุกคนผมว่าเราน่าจะแพ้เพราะความผันผวนล้วนๆเลยนะเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงต่ออีก1ออเดอร์ตรงนี้นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนอุ๊ยกดไม่ทันนะครับที่จริงผมคิดว่าผมเข้าช้าไปนะทุกคนผมความจริงผมน่าจะเข้าตั้งแต่นะครับจบแท่งเขียวแท่งนี้เนาะแท่งเขียวเล็กๆตรงเนี้ยแล้วผมก็น่าจะต้องเข้าแท่งถัดมาเลยนะครับมีความลังเลอยู่นิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้เข้านะมันดูยากๆเหมือนกันนะจังหวะนี้นะครับโอเคครับก็ออเดอร์ที่3ผมเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้เลยนะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้ก็ยังคงเป็นเหตุผลเดิมกับออเดอร์ที่2เลยนะครับก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนเนาะเป็นภาพระยะกลางนะครับไม่เชิงว่าเป็นภาพใหญ่นะเนี่ยภาพระยะกลางตรงนี้เนี่ยเป็นเทรนขาลงชัดเจนแปลว่าแรงขายตอนนี้ในภาพระยะกลางตรงนี้ก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองชัดเจนมากครับกับตัวมาสูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวเริ่มพักราคาออกข้างอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งลงมาตามภาพระยะกลางของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วด้านเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกสัญญาณคอนเฟิร์มอีกนะครับว่าแรงขายปัจจุบันก็น่าจะเข้ามามีผลมากขึ้นไปอีกด้วยน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นอีกด้วยก็ด้วยผลตามนี้นะครับออเดอร์ที่3เมื่อกี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะโอเคครับต่อมาได้ออเดอร์ที่4แล้วนะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงต่อเลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้เพราะว่าแอคชั่นปัจจุบันนะครับกราฟยังกลับตัวลงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะทุกคนซึ่งโดยปกติแล้วช่วงนี้เนี่ยราคาหรือว่ากราฟมันจะลงได้แรงมากๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันลงเบาเกินไปนะซึ่งมันผิดไปจากปกติมากๆนะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้แรงขายอาจจะยังมาไม่สุดก็ได้ราคาอาจจะยังมีโอกาสให้เราเทรดลงต่อได้อีก1ออเดอร์นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับแรงขายจะยังมาไม่หมดหรือว่าสุดท้ายแรงขายจะหมดแล้วแค่นี้ราคาจะลงต่อไม่ไหวก็มาดูกันนะครับทุกคนโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนโอเคครับแอคชั่นตรงนี้ถือว่าสวยมากๆนะเราวิเคราะห์ได้เฉียบมากนะครับว่าแรงขายจะมีอยู่เยอะนะสุดท้ายแรงขายก็มีเยอะจริงๆนะครับราคาก็วิ่งลงมาต่อได้นะเท่ากับตรงนี้เราเทรดแล้วก็โหแพ้1ออเดอร์แต่ว่าชนะไปถึง2ออเดอร์เลยนะครับตรงนี้เนาะโอเคครับตอนนี้กำไรรวมเราทำมาได้ทั้งหมด480เหรียญแล้วตอนนี้เราทำกำไรได้ทะลุเป้า300เหรียญที่ตั้งเอาไว้ได้สำเร็จแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าแอคชั่นโดยรวมผมคิดว่าแกรฟน่าจะยังเทรดต่อได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับก็เดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในออเดอร์ต่อไปนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์
ต่อไปแล้วนะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วนะทุกคนสรุปไม่มีจุดเข้านะครับผมนั่งเฝ้ากราฟมาเป็นชั่วโมงแล้วนะเกือบชั่วโมงแล้วเบอร์ไปยังไม่ถึงนะฮะนั่นแหละแต่มันน่าจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งนะครับเดี๋ยวค่อยตัดใส่ในคลิปอีกทีนึงนะครับแอคชั่นไม่ค่อยมีอะไรน่าเทรดเลยนะครับทุกคนก็กราฟเหวี่ยงมากวิ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรกลับมาออเดอร์นี้ก่อนนะครับโอเคครับออเดอร์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งขึ้นมาเป็นแอคชั่นเหมือนจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเนี่ยมันเป็นกราฟแบบนี้เยอะมากเลยนะทุกคนมันกึ่งเป็นเทรนแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับตรงนี้เนาะแต่ผมเรียกมันว่าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วกันนะแต่ให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันยังไม่ได้เป็นเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้เนาะแต่อย่างน้อยก็บอกเราได้ในระดับนึงครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยพร้อมๆกับที่เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็โดยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามครับผมขอเสียงปรบมือนะครับโอเคอย่างน้อยก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะไม่มีจุดเข้าเลยนะครับเมื่อกี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้เราทำกำไรมาได้รวม726เหรียญแล้วนะครับเกินเป้าที่เราตั้งเอาไว้ไป2เท่ากว่าๆเลยนะทุกคนโหเยอะมากๆนะครับ oh, no. ตั้งไว้300วันนี้ได้มา700เหรียญเลยนะครับหืออิ่มเอมใจสุดๆนี่แหละฮะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าใหญ่เกินใช่ไหมแล้วเราทำได้เยอะกว่าที่เราตั้งไว้อะโหทุกคนมันอิ่มเอมใจมากเลยนะโอเคครับก็ผมไม่เทรดต่อแล้วละกันนะครับกราฟมันไม่ไหวแล้วนะแอคชั่นมันแปลกๆหลายกราฟมากเลยนะครับวิเคราะห์ยากมากเลยเพราะฉะนั้นก็ปล่อยก่อนน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้เราทำกำไรมาได้เยอะมากแล้วด้วยเพราะฉะนั้นพักก่อนก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับโอเคครับก็เพราะนั้นสรุปผลการเทรดวันนี้เลยละกันนะครับทุกคนก็นี่เลยครับผมวันนี้นะสรุปว่าเราได้เทรดกันไปทั้งหมด5ออเดอร์นะครับก็สำหรับทั้ง5ออเดอร์นี้เราแพ้ไปแค่ออเดอร์เดียวเองครับผมโอ้โหวินเลทเราดีมากนะครับวันนี้นะ 80% เลยนะครับเยอะมากมากสุดมากมากนะครับแล้วก็สำหรับกำไรรวมทั้งหมดที่เราทำมาได้ในวันนี้ก็คือ726เหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็นี่แหละครับอยู่ที่ประมาณ 26,276 บาทกับอีก48สตางค์ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 26,000 บาททวนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดในเซสชั่นที่54ของผมในวันนี้นะครับโหแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนในชาเลนจ์นี้เราทำกำไรมาได้ถึง 9,200 เหรียญแล้วครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับแปลว่าเราขาดอีก800เหรียญแค่นั้นเองนะครับทุกคนตอนนี้เราเหลืออีกแค่หลักร้อยแล้วนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่นะตอนนี้พอร์ตเราโตมาแบบบึ้มๆเลยนะครับนี่นะช่องว่างตรงนี้เหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วนะครับปลายเล็บเท่านั้นอีกเอื้อมมือเท่านั้นผมจะเอาความภูมิใจมาฝากให้ได้นะครับผมสัญญาอีกนิดเดียวผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดไม่ให้มันมีข้อผิดพลาดอะไรสักข้อออกมาเลยนะครับตื่นเต้นโอเคครับก็ถือว่าเซสชันนี้นะเป็นเซสชันที่ผมทำผลงานได้ดีมากๆแล้วก็เป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กับตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับโหยิ่งมาเห็นว่ามันเหลืออีกแค่หลักร้อยเหรียญแล้วเนาะก็จะไปถึงตามเป้าได้แล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกมีกำลังใจมากๆเลยนะครับทุกคนแถมวันนี้อ่ะโหเราก็ท็อปฟอร์มมากด้วยนะความมั่นใจผมนี่เต็มร้อยเผื่อเกินร้อยเลยนะครับตอนนี้นะโอเคครับก็สำหรับในเซสชันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ดีๆหรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับรวมถึงหวังว่าเพื่อนๆจะได้ positive energy เนาะหรือว่าพลังงานด้านบวกกลับไปกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังปั้นพอร์ตแล้วก็รู้สึกท้อกันอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ขอให้พอร์ตทุกคนโตได้ดีๆเบิ่มๆเหมือนกับผมเลยนะฮะ
โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันและจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก็มาดูกันนะครับว่าฝั่งฝันที่รอคอยผมจะไปถึงหรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ